หลังจากเราผ่านป่ายักษ์มาแล้วนะฮะก็ไปลุยกันต่อครับด้านในนี้เลยคุณจะเจอกับพวกขุนนางจำนวนมากครับที่กำลังกินซากศพอยู่ในจุดนี้ฮะอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะแต่คุณจะต้องเปิดประตูเพื่อให้ยายแก่คุณเคยคุยนั้นเดินเข้ามาด้านในฮะประตูนี้เองฮะก็จะเชื่อมกับทางที่คุณไปตีไอ้เจ้าเจ็ดพักซามูไรนั่นแหละหลังจากเปิดประตูแล้วนะครับก็เดินเข้ามาด้านในแล้วไปอีกฝั่งนึงฮะจะเจอกับหีบสมบัติข้างในนี้เองครับก็จะเป็นบันไดน้ำเต้านะเก็บแล้วก็เดินออกประตูไปเลยไม่ต้องมาสนใจตัวด้านหลังครับเมื่อออกมาแล้วครับไปทางขวามือแล้วดึงตัวกลับไปบนหลังคาฮะแล้วไปนั่งเทวรูปมารอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าป้าเดินเข้ามาด้านในละส่วนเจ้าพวกขุนนางฮะที่เราไม่ได้ฆ่าเนี่ยก็จะโดนป้าเก็บหมดละเธอค่อนข้างโกรธแค้นครับเรื่องที่หลอกพ่อของเธอนั้นเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์นั่นเองในจุดนี้ฮะมอนสเตอร์ตรงนี้ก็จะไม่เกิดแล้วเมื่อพูดคุยเสร็จแล้วครับก็ดึงตัวไปบนหลังคาเราจะไปหาพ่อของเธอกันครับเส้นทางที่เราจะไปนะครับมันจะอยู่ทางซ้ายมือของพื้นที่ที่เราเคยตีเจ็ดพักสมุไรฮะซึ่งไปได้ทางเดียวก็คือดึงตัวตามกิ่งไม้นี้ไปฮะเสร็จแล้วกระโดดลงไปเหยียบบนหลังคาฮะคุณจะเจอกับศัตรูตัวนึงอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะลงไปด้านล่างเลยรอบๆนี้ฮะก็จะมีหมาใช้ดาวกระจายฆ่าได้นะเสร็จแล้วเดินเลาะขอบไปเรื่อยๆฮะไปจนสุดทางจะเจอหมาอีกตัวนึงเดินเลาะขอบไปเรื่อยๆฮะและลงไปด้านล่างตรงจุดนี้ฮะคุณจะเห็นไอเทมอยู่ตรงสะพานและก็มีศัตรูอยู่ตัวนึงครับเข้าไปเสียบได้เลยพื้นที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือลานกว้างทางซ้ายมือนี่ครับคุณจะเจอกับพ่อของยายแก่ที่ในตอนนี้ฮะเป็นแค่เพียงคนให้อาหารปลาเท่านั้นพูดคุยกับเขาครับเขาก็จะบอกว่าให้เราสั่นระฆังแล้วก็โยนปลาที่เราเก็บได้ฮะให้กับปลาครับยักษ์ไประฆังที่เรียกเจ้าปลาครับยักษ์เนี่ยฮะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองฮะเมื่อสั่นระฆังแล้วครับเขาก็จะมาก็จะมีตัวเลือกว่าให้เราให้อาหารปลาหรือไม่โยนให้เขาไปฮะครั้งเดียวก็พอนะแล้วก็มาคุยกับพ่อของยายแก่เขาก็จะให้รางวัลเป็นเกล็ดนิมัชชาฮะแต่หากคุณทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งฮะให้อาหารปลาแล้วกลับมาคุยกับเขาในรอบที่2ครับคุณจะได้เกล็ดนิมัชชา3อันฮะซึ่งสามารถให้อาหารปลาได้แค่2ครั้งเท่านั้นฮะครั้งที่3เนี่ยจะไม่ได้รางวัลอะไรละต่อไปครับเราจะทำการปลดปล่อยคำสาปซึ่งนั่นก็คือวิธีการฆ่าปลายักษ์ครับโดยเริ่มแรกครับเรากลับไปพูดคุยกับขุนนางในไหที่เจอล่าสุดนี้ก่อนฮะพูดคุยกับเขาไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะให้ไอเทมเป็นอาหารอันล้ำค่าครับเจ้าอาหารนี้นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นยาพิษหรืออะไรสักอย่างนึงนั่นแหละเมื่อคุณให้อาหารนี้แก่ปลาครับยักษ์ครับปลาครับยักษ์ก็จะตายแล้วเจ้าขุนนางในไหเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นปลาครับแทนเรื่องราวก็จะเป็นประมาณว่าเจ้าขุนนางในไหเนี่ยอยากจะเป็นปลาครับยักษ์อยากจะมีชีวิตนิรันดร์ก็เลยหาวิธีใช้ให้เราฆ่าเจ้าปลาครับยักษ์ครับย้อนกลับอดีตมาเมื่อ3ปีที่แล้วฮะมีขุนนางในไหอีกคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับเขาอารมณ์ก็เช่นกันเลยอยากจะเป็นปลาครับยักษ์แล้วก็ให้อาหารอันล้ำค่าที่สามารถฆ่าปลาครับยักษ์ได้ฮะย้อนกลับไปที่ปลาครับยักษ์ครับคราวนี้ก็จะมี2ตัวเลือกและตัวเลือกแรกครับก็คืออาหารธรรมดานะให้แล้วไม่มีผลอะไรครับส่วนตัวเลือกที่2ครับก็คืออาหารที่เราได้มาจากขุนนางในไหซึ่งมันก็จะมี2ตัวเลือกนะครับว่าเราจะให้ใครเป็นปลาครับต่อตัวเลือกแรกครับก็คือขุนนางในไหที่อยู่ในอดีตส่วนตัวเลือกที่2ครับก็คือขุนนางในไหที่อยู่ในศาลมินาโตะนี่แหละฮะซึ่งถ้าหากคุณเล่นครั้งแรกนะครับจะเลือกให้ใครเป็นก็ได้ไม่มีผลอะไรฮะแต่ในครั้งที่2หรือใน New Game Plus เนี่ยถ้าหากให้เจ้าขุนนางในไหที่อยู่ในอดีตเป็นปลาครับยักษ์ฮะเราจะได้ซื้อไอเทมพิเศษครับนั่นก็คือไอเทมอัญมณีแดงแวววาวนี่ฮะเมื่อกินเข้าไปแล้วครับดวงตาของเราจะกลายเป็นสีแดงและทำให้เวลาโจมตีเนี่ยศัตรูจะขัดจังหวะไม่ได้นะแต่มันมีข้อเสียก็คือหากคุณตายจะไม่สามารถเกิดได้ครับซึ่งมันก็เป็นไอเทมที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วคุณจะให้ใครเป็นปลาครับต่อก็ได้ฮะหลังจากให้อาหารเสร็จแล้วนะครับกลับมาดูอีกครั้งนึงจะเห็นว่าปลาครับเนี่ยหายไปแล้ววะไปดูขุนนางในไหกันหน่อยครับจะเห็นว่าตัวที่เราไม่ได้หาอาหารของเขาเนี่ยจะล้มลงและตายหรือยังไงเดี๋ยวล่ะแล้วก็ไม่มีไอเทมอะไรครับ
ส่วนอีกตัวนึงครับที่ผมให้ห่างของเขาไปก็คือตัวที่อยู่ในอดีตตอนนี้เขากลายเป็นปลาคาร์ฟแล้วฮะในแห่งของเขาเนี่ยก็จะมีไอเทมไพทูนแห่งต้นกำเนิดครับส่วนไอเทมของคุณดั้งในไหที่ตายไปนะฮะหากใครซื้อยังไม่หมดก็มาซื้อกับเจ้าปลาได้ฮะเวลาตัวไหนกลายเป็นปลาเนี่ยไอเทมของทั้ง2ตัวที่ขายนั้นก็จะมารวมกันที่นี่ครับจะเห็นว่ามีบางอย่างที่ผมซื้อไปแล้วบางอย่างก็ยังไม่ซื้อนะในตรงนี้ฮะเก็ดปลาน่าจะไม่ใช้อะไรแล้วฮะก็ซื้อให้หมดเลยก็ได้ครับต่อไปครับเราจะมารวมหน้ากากกันครับหน้ากากทั้ง2ชิ้นอยู่กับเจ้าป่าส่วนสุดท้ายฮะก็อยู่ที่ถังเข้าคุกร้างนี่ครับเมื่อคุณสะสมครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะฮะหน้ากากก็จะประกอบกันเป็นรูปครับเจ้าหน้ากากตรงนี้ฮะจะสามารถเปลี่ยนจากสกิลพอยต์หรือเลเวลของคุณเนี่ยให้กลายเป็นพลังโจมตีได้เข้ามาดูได้ที่เทวรูปบานครับเมื่อทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็วับมาหาศพปลาในทางที่คุณตีวานอนราชสีนั่นแหละฮะเดินมองดูรอบๆครับจะเห็นไอเทมซึ่งนั่นก็คือหนวดปลาฮะนำหนวดปลานี่เองครับให้กับคนให้อาหารปลาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันครับว่าปลาคาร์ฟนั้นตายแล้วและก็เป็นการปลดปล่อยคำสาปทำให้พ่อของยายแก่นั้นไปสู่สุคติครับนอกจากนั้นเองครับเราก็จะได้รับรางวัลเป็นอาหารทิพย์ด้วยฮะกลับมานั่งเทวรูปบานแล้วมาดูอีกครั้งหนึ่งฮะจะเห็นว่าพ่อของเธอนั้นตายแล้วฮะยายแก่อีกคนหนึ่งครับก็จะมาเคารพศพพ่อของเธอครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดแล้วนะฮะก็กลับมาที่ที่ที่คุณเก็บเมล็ดน้ำเต้าฮะและเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่งคราวนี้เราจะดึงตัวไปด้านบนต้นไม้ฮะจากนั้นก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับโปรดระวังสายฟ้านะโดนแล้วก็จะเจ็บจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ฉากลัดมาทางขวาก่อนครับแล้วดึงตัวไปด้านบนตรงนี้ไม่สามารถสเตลได้นะฮะแต่แนะนำให้ฆ่าตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลุมกัน3ตัวโอเคครับเสร็จแล้วไปทางซ้ายมือจะเห็นว่าตรงนี้มีอีก2ตัวครับผมจะใช้คุยดัชนีดึงมาที่นี่1ตัวฮะให้เขาแยกออกจากกันเป่าเสร็จแล้วครับลงมาหลบด้านล่างฮะรอให้ได้จังหวะแล้วดึงตัวไปด้านบนอาจจะสเตลก็ได้หรือไม่สเตลก็ได้นะแต่อย่างน้อยก็ไม่โดนลุมครับและตัวสุดท้ายก็วิ่งเข้าไปเลยฮะมีศัตรูที่ตกใจอยู่ตัวนึงครับด้านล่างก็ไม่ต้องสนใจนะเป็นแค่กิ้งก่าสีขาวแล้วก็ไม่มีไอเทมอะไรฮะเดินตามทางขึ้นด้านบนไปต่อกันเลยฮะจะเห็นว่ามีไอเทมอยู่ทางซ้ายมือฮะส่วนอีกฝั่งนึงฮะก็จะมีเทวรูปมารเข้าไปเปิดเช็คพอยต์กันเลยเมื่อเปิดเสร็จแล้วครับขึ้นด้านบนไปกันต่อระวังสายฟ้านะฮะเดินเข้าถ้ำไปด้านหน้าฮะเมื่อเข้ามาแล้วก็พนมมือสวดอธิษฐานครับเขาจะถูกส่งตัวมาที่ทะเลหมอกเซนเคียวฮะในพื้นที่แห่งนี้เองครับมันค่อนข้างแสบตานะซึ่งผมจะขอปิดรีเชดฮะมันก็คือโปรแกรมที่เพิ่มแสงเพิ่มสีที่ผมเอาไว้ใช้เพิ่มสีสันให้กับเกมครับตรงนี้ก็ขอปิดไว้ก่อนนะจะเห็นว่าต่างกันลิบลับเลยฮะเปิดกับปิดเมื่อกี้เปิดดิแทบไม่เห็นอะไรเลยเข้ามาแล้วครับคุณจะได้สู้กับเหล่าผู้เฒ่าต้นไม้ขาวครับซึ่งผมจะใช้วิชาดาบพายุหมุนครับทำให้โจมตีรอบตัวได้ง่ายขึ้นคุณอาจจะโจมตีไปเรื่อยๆฮะรอฟังเสียงสัญญาณเมื่อได้ยินเสียงนี้ฮะก็รีบวิ่งเลยมันจะมีเสียงแล้วก็มีต้นไม้ฮะแทงมาจากด้านล่างครับ3ทีแล้วจะมีอยู่ต้นหนึ่งครับที่สามารถดึงได้จากนั้นก็กระโดดลงมาเสียบศัตรูฮะจะสามารถกวาดศัตรูรอบๆได้ด้วยครับตรงนี้ก็รอผู้เฒ่าเกิดฮะมาแล้วครับแต่กระโดดเสียบไม่โดนฮะแล้วก็โดดวืดเอาใหม่ฮะขึ้นไปใหม่เสียงใหม่อีกแล้วครับวิ่งหลบเลยอ
ก็เน้นย้ำฮะว่าให้ตีเฉพาะผู้เฒ่าสีขาวนะส่วนสีดำเนี่ยถ้าตีไป HP เขาก็ไม่ลดฮะถึงแม้ว่าเขาจะตายก็ไม่มีผลอะไรเรียบร้อยครับหมดเกลี้ยง HP บอสตัวต่อไปฮะก็คือซากุระริวเริ่มแรกมาฮะเขาจับใช้ลมครับทำให้เราปิวไปไกลๆแล้วก็จะมีต้นไม้ผุดขึ้นมาครับ5ต้นหลักๆก็คือหลบสกิลเขาให้ได้ก่อนฮะถ้าเขากวาดก็กระโดดหลบแค่นั้นเองแล้วก็วิ่งไปหาต้นไม้ที่มีแสงครับเมื่อเข้าใกล้ก็กดโจมตีจะเป็นท่าสายฟ้าย้อนกลับฮะเท่านี้เองครับวิธีการสู้ไม่ยากส่วนถ้าหากเขาตีธรรมดานะคุณสามารถแพรลี่ได้นะครับทางขวามือนี่ฮะมีแสงแล้วมีสายฟ้ามาฟาดทางขวามือสุดแล้วครับโอ้โหโดนพัดออกมาก่อนฮะไม่ทันแบบนี้ก็วิ่งเข้าไปใหม่ฮะแต่โชคดีหน่อยที่สายฟ้าเนี่ยมันก็อยู่ค่อนข้างนานนะไกลๆเองครับมีอีกต้นหนึ่งเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับใกล้ดีต่อเนื่องกันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยครับตอนนี้เขาก็ใกล้จะตายแล้วต้นไม้จะหายไปและเขาก็จะพัดเราไปไกลๆครับในเฟสนี้เองครับก็เตรียมป้องกันยาวๆฮะแพรลี่ให้ดีกระโดดหลบให้ได้เท่านั้นก็จบครับและนี่คือท่าสุดท้ายของเขาครับหลักๆก็คือแพรลี่กระโดดหลบ2ทีแล้วก็แพรลี่รัวๆฮะโอ้ยแพรลี่ไม่ทันเสร็จแล้วเขาก็จะเหนื่อยครับและก็จะมีต้นไม้ผุดขึ้นมาพร้อมกับสายฟ้าฮะเป็นอันจบเพียงเท่านี้ครับคุณก็วิ่งเข้าไปกรีดน้ำตามังกรได้เลยเมื่อได้มาแล้วครับก็จะถูกวาร์ปกลับไปที่โลกปัจจุบันฮะกลับมาก็จะเห็นว่าอิชินนอนอยู่ครับซึ่งเขาล่วงลับไปเพราะอาการป่วยฮะเขาไปพูดคุยกับเอมะเพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับองค์ชายเธอก็จะให้เป็นกุญแจลับฮะแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกับเธออีกครั้งครับเพื่อใช้เมล็ดน้ำเต้าอันสุดท้ายครับลงทั้งหมดฮะเราจะมีน้ำเต้าอยู่ทั้งหมด10ขวดก็สำหรับคลิปนี้ฮะไว้แค่นี้ก่อนละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกไม่กี่พาร์ทเราก็จบแล้วฮะสวัสดีครับ